สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดอกไม้ของพ่อเก็บจากรอบบ้านวันที่ลูกจบการศึกษาพฤษสะท้อนหลายครอบครัวต้องแพ้วันที่11ธันวาคมพฤษโอโดเช่าแกนนำเครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือและอีกหนึ่งปราดกะเหรี่ยงจากจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กพฤษโอโดเช่าเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจหลังลูกชายสำเร็จการศึกษาพร้อมกับสะท้อนปัญหาการศึกษากว่าจะส่งลูกเรียนจบความว่าลูกเอ๋ยพ่อยินดีด้วยนะช่อดอกไม้ของพ่อนี้พิเศษนักกว่าดอกไม้ใดๆที่เขาขายกันอันละหลายร้อยทั้งเป็นโฟมพลาสติกและไม่มีเงินซื้อมอบให้เนอร์พ่อเก็บเอาใบขิงใบข่าตะไคร้ใบกล้วยใบจากใบว่านใบเฟิร์นใบมะโอใบดอกลีลาวดีและดอกกุหลาบดอก2ดอกรอบบ้านฝางข้าวมัดถือจากดอยลงมามอบถึงมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีที่สำเร็จจากการได้หนี้ก้อนโตและกับการได้สวมชุดครุยนี้ครับรักลูกนะครับจากน้ำแรงสองมือของแม่ปล.กยศ.จ่ายค่าเทอมและมีทุนจ่ายเดือนละ 2,000 กว่าบาทหมดไปกับค่าเช่าหอส่วนค่ากินอื่นๆอย่างน้อยเดือนละ 3,000 บาทครอบครัวรับผิดชอบแม่จ่ายฉะนั้นครอบครัวต่างๆจะแพ้ข้อนี้แหละครับหมดโอกาสได้ไปร่ำเรียนเรื่องนี้สะท้อนให้ผู้บริหารงบประมาณแผ่นดินฟังนิดหน่อยทุกคนที่ส่งลูกเรียนคงหัวอกเดียวกันเหลือคนน้องได้ทุนจากกสศ.สำหรับชาวบ้านอย่างเราดีใจมากครับแต่เด็กคนที่ไม่ได้รับคนอื่นๆล่ะครับรัฐบาลควรเล็งเห็นความสำเร็จของการสร้างบุคลากรของชาติในอนาคตด้วยมิใช่หรือขอบพระคุณครับและยินดีกับครอบครัวทุกท่านที่ลูกเรียนจบและกำลังต่อสู้กับลูกที่กำลังเรียนส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ